ในส่วนของภารกิจแม่ทัพภาคที่2นะคะได้เชิญถุงพระราชทานค่ะไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะพร้อมกันนี้ก็ยังไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ด้วยค่ะที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการโคกหนองนาโมเดลโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จำนวน48คนค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่างซึ่งทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานมีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตรและการปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนนะคะ